วันนี้จะพาลูกค้ามารู้จักกับต้นไม้ประจำจังหวัดสุรินทร์กันค่ะที่ลูกค้าเห็นอยู่นี้จะเป็นต้นมะค่าแต้นะคะหรือว่าต้นกะก๊อนั่นเองค่ะต้นมะค่าจะมี2สายพันธุ์ค่ะจะมีมะค่าแต้และมะค่ามงค่ะต้นมะค่าเป็นไม้เนื้อแข็งเป็นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งที่มีขนาดใหญ่ที่สามารถปลูกเป็นไม้เศรษฐกิจได้และที่ลูกค้าเห็นอยู่นี้จะเป็นต้นมะค่าแต้นะคะและถ้าพูดถึงต้นมะค่าแต้นะคะดิฉันเชื่อเลยค่ะว่าทุกๆคนจะต้องรู้จักแน่นอนค่ะเพราะว่าไม้มะค่าแต้จะเป็นไม้อีกชนิดหนึ่งที่เป็นที่นิยมสำหรับหมู่นักเล่นเฟอร์นิเจอร์และไม้มะค่าแต้จะมีราคาที่ค่อนข้างจะสูงเพราะว่าคุณสมบัติของเขาคือจะเป็นไม้เนื้อแข็งอายุการใช้งานยาวนานหลายๆท่านคงรู้จักต้นมะค่าแต้แต่ว่าอาจจะยังไม่เคยเห็นต้นมะค่าแต้กันค่ะวันนี้จะพามาทำความรู้จักกับต้นมะค่าแต้กันนะคะต้นมะค่าแต้จัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่มีความสูงของต้นประมาณ 10-15 เมตรแต่กิ่งก้านแผ่กว้างมีเรือนยอดเป็นรูปร่มหรือเป็นทรงเจดีย์ต่างกิ่งอ่อนและยอดอ่อนมีขนสีน้ำตาลเปลือกต้นเรียบเป็นสีเทาคล้ำขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดและวิธีการตอนกิ่งส่วนใบมะค่าแต้เป็นใบประกอบแบบขนนกออกเรียงสลับกันมีใบย่อยประมาณ 3-4 ใบแกนช่อใบยาวประมาณ 2-4 เซนติเมตรลักษณะของใบเป็นรูปรีหรือรูปไข่ปลายใบเว้าตื้นโคนใบเป็นรูปลิ่มส่วนขอบใบเป็นคลื่นใบมีขนาดกว้างประมาณ 3-8 เซนติเมตรและยาวประมาณ 6-15 เซนติเมตรแผ่นใบหนาแผ่นใบด้านบนมีขนหยาบส่วนด้านท้องใบมีขนนุ่มดอกมะค่าแต้ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบหรือตามปลายกิ่งช่อดอกยาวประมาณ 10-25 เซนติเมตรดอกเป็นสีเหลืองแกมเขียวมีกลีบเลี้ยงหนา4กลีบลักษณะเป็นรูปไข่กว้างปลายกลีบมีหนามขนาดเล็กส่วนกลีบดอกยาวประมาณ7มิลลิเมตรดอกมีเกสรเพศผู้10ก้านและมีก้านใหญ่กว่าก้านอื่นๆด้านนอกดอกมีขนสีน้ำตาลก้านดอกยาวประมาณ 0.2 ถึง 0.4 เซนติเมตรโดยจะออกดอกในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมซึ่งตอนที่เราถ่ายอยู่นี้นะคะตัวนี้จะยังไม่มีดอกแต่ว่าจะมีผลให้เราได้เห็นอยู่บ้างผลมะค่าแต้นะคะจะออกเป็นฝักเดี่ยวแบนค่อนข้างกลมที่ผิวเปลือกมีหนามแหลมอยู่ทั่วไปผลเป็นรูปไข่กว้างหรือเป็นรูปโล่โคนเบี้ยวและมักมีติ่งแหลมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4.5 ถึง 10 เซนติเมตรพอแห้งจะแตกออกเป็น2ซี่ภายในมีเมล็ดสีดำประมาณ 1-3 เมล็ดโดยผลจะแก่ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยาและเป็นช่วงที่เราถ่ายคลิปนี้เลยค่ะซึ่งเราจะได้เห็นผลมะค่าแต้แต่ว่าจะไม่ได้เห็นดอกมะค่าแต้แต่ถ้าช่วงที่ออกดอกนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาถ่ายให้ลูกค้าดูอีกครั้งนึงค่ะหลังจากที่เราได้รู้จักต้นมะค่าแต้กันแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะดิฉันจะมาลงในส่วนของเนื้อไม้มะค่าแต้ให้ลูกค้าดูกันบ้างค่ะและหากลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบการไม้มะค่าแต้นะคะต้องการสั่งซื้อสินค้าสามารถทักไปที่เพจผิดเพืองได้เลยค่ะช่องทางการติดต่อก็จะเป็นที่เพจผิดเพืองเพจเคดาร์ดIG พิดเพือง IG เคดาร์ดค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ